สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับตลาดหุ้นในบรรยากาศของเอเชียเช้าวันนี้ถือว่าค่อนข้างชะลอตัวนะครับแกว่งตัวกันในกรอบแคบๆหลังจากที่ GDP ของสหรัฐนั้นประกาศตัวเลขที่ชะลอตัวออกมานะครับเช่นเดียวกับในตลาดหุ้นบ้านเราครับล่าสุดเปิดตลาดเช้าวันนี้เราเห็นสัญญาณของการบวกขึ้นมาแต่ว่าบวกไม่มากนะครับล่าสุด 1,781.06 จุดนักวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์เช้าวันนี้ยังไงนะครับติดตามในช่วงของ Trade Time ครับคราวนี้อยู่กับคุณชยศจีวังกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับคุณชยศครับครับผมสวัสดีครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าวันจันทร์ฟันหล่อนะครับเราทำงานวันเดียวพรุ่งนี้หยุดอีก1วันแนะนำวันนี้ยังไงดีครับควรจะเข้ามาเทรดดิ้งในวันนี้ได้บ้างไหมครับครับผมก็จริงๆจริงๆต้องบอกว่าเทรดดิ้งอ่ะคงไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าผมคิดว่าช่วงจังหวะที่ดัชนีเนี่ยพักตัวแบบนี้ผมคิดว่าหาหุ้นที่ผลประกอบการดีสะสมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอให้ผลประกอบการออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้กำไรกันนะครับเพราะนั้นผมมองว่าวันนี้ตลาดอาจจะมีการพักตัวบ้างแต่ว่าถ้าย่อตัวลงมาเป็นจังหวะการเข้าซื้อนะครับครับผมในการเข้ามาซื้อวันนี้นี่เราแนะนำกลุ่มไหนดีครับซื้อตัวที่ลงมาเยอะๆแล้วยังไม่ขึ้นหรือว่ายังต้องเล่นในกลุ่มผู้นำอยู่คงต้องเลือกเป็นกลุ่มผู้นำนะครับแล้วก็เลือกเป็นหลายตัวนะครับก็ตัวแรกก็กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพลังงานปิโตนะครับที่มองว่าเป็นช่วงทามมิ่งของการประกาศงบนะครับแล้วก็น่าจะประกาศออกมาดีด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวระดับสูงแล้วก็ในส่วนของสเปรดปิโตเคมีที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะเป็นกลุ่มเด่นๆของเราเลยนะครับครับผมตัวไหนเป็นตัวแนะนำของเราเช้านี้ครับตัวหุ้นที่แนะนำจะเป็นตัวปตท. G4 นะครับครับครับผมก็เราคาดการกำไร Q1 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านนะครับบวก 27% Q1Q ตรงนี้ก็มาจากตัวสเปรดปิโตรเคมีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ปีนี้จะมีการเปิดโรงงานเพิ่ม2โครงการด้วยนะครับก็จะทำให้รายได้แล้วก็กำไรเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่115บาทนะครับครับผมครับผมแต่ว่าก็อีกตัวนึงนะครับจะเป็นตัว TVO ครับผมนะครับตัวนี้ตัวราคากากถั่วเหลืองนะครับล่าสุดเนี่ยกำลังจะขึ้นไปเทสที่ระดับไฮนะครับประมาณ400เซนต์ต่อบุ๊กเซลนะครับตรงนั้นก็จะช่วยทำให้ตัว catching space ของตัว TVO เนี่ยถ่างมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัว margin ของตัวกากถั่วเหลืองของเขาดีด้วยนะครับก็น่าจะทำให้งบ Q1 ที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณ540ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นทั้งเยียร์เยียร์แล้วก็คิวอันคิวนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่38บาทนะครับสำหรับตัว TVO ครับผมทั้งสองตัว2ตัวครับสองตัวนี้นี่เป็นเทรดดิ้งหรือว่าซื้อได้ทั้งปีเลยครับผมคิดว่าเป็นลักษณะการซื้อเพื่อรองบนะครับเทรดดิ้งเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงด้วยภาวะตลาดที่มันวันนี้ดูแล้วน่าจะซึมนะครับผมคิดว่าเป็นลักษณะการย่อตัวมาซื้อสะสมไว้แล้วก็รองบครับผมสามารถทำได้ใช่ขออนุญาตถามถึงกลุ่มโรงพยาบาลหน่อยนะครับเมื่อวันศุกร์ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงกันทั้งตลาดเลยนำโดย BH ลงมาแบบนี้ซื้อได้ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วน่ากลัวแล้วครับตอนนี้ตัวต้องแยกเป็นรายตัวมากกว่านะครับสำหรับตัว BH เนี่ยเราดูรายได้แล้วก็ดูกำไรมันเหมือนจะดีแต่ว่าในส่วนของตัวคนไข้นะครับที่เป็นฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยที่เป็นลูกค้าหลักของเขาเนี่ยมันชะลอตัวลงนะครับมันก็เลยทำใหนักลงทุนเนี่ยมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยรายได้กำไรในอนาคตเนี่ยมันจะยังทรงตัวได้ในระดับสูงหรือเปล่านะครับส่วนถ้าเป็น BDMS ผมคิดว่าไม่น่าจะกระทบมากนักเนื่องจากว่าเขามีสาขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ยังเป็นผู้นำของกลุ่มผมคิดว่า2ตัวนี้ยังเลือกตัว BDMS น่าจะดีกว่านะครับครับผมแปลว่า BH ที่ลงมาลึกแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้เช้านี้193เองก็ยังไม่น่ารับหรอครับครับผมด้วยถ้าอันนี้ต้องพูดตามสัญญาณเทคนิคนะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยตรงนี้อาจจะลอยนิดนึงนะครับประมาณสักแถว190 192ผมว่าดูจังหวะเล่นรีบาวด์ได้ครับผมได้ครับวันนี้กรอบแนวรับแนวต้านมองตรงไหนดีครับคุณชัยยศครับผมว่าแนวต้านเนี่ยประมาณสัก1785ผมคิดว่าน่าจะยังผ่านลำบากนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยให้ไว้ที่1770นะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากทางด้านของหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับมองกรอบความเคลื่อนไหวยังไม่เยอะนะครับ 1,770 ถึง 1,785 จุดหุ้นแนะนำนะครับเป็นตัวของ PTTGC แล้วก็ TVO ส่วนคุณผู้ชมที่ถามนะครับวันศุกร์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนั้นลงมากันทั้งกระดานเลยคุณชัยยศบอกว่าถ้าอยากจะซื้อเนี่ย BDMS พื้นฐานดีกว่านะครับส่วน BH ถ้าซื้อนั้นเล่นแค่การเก็งกำไรนะครับถ้าเกิดราคาปรับลงมาแรงๆพอจะลุ้นรีบาวด์ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะกลับมาพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารของ L&E นะครับ Lighting and Equipment ปีนี้ได้เห็นสัญญาณการเติบโตและมีไฮไลท์อะไรบ้างกลับมาช่วงหน้าครับ